ต้นกล้าใช้อนันต์ตอบแล้วย้ายไปอยู่ช่องไหนเตรียมเจอกันพร้อมทีมงานขาลุยจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ต้นกล้าใช้อนันต์ผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้เผยว่าตัวเองนั้นออกจากช่อง7แล้วหลังทำงานมานานถึง13ปีทำเอาแฟนข่าวหลายคนต่างพากันเสียดายและจับตามองว่าต้นกล้าจะย้ายไปอยู่ช่องไหนโดยล่าสุดต้นกล้าใช้อนันต์ก็ได้เคลื่อนไหวแล้วว่าย้ายไปอยู่ช่อง8เตรียมจัดรายการข่าวใหญ่และยังมีรายการกล้าท้าลุยกับทีมงานช่องเดิมที่ย้ายตามมาด้วยซึ่งต้นกล้าชัยอนันต์ก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าหลายคนถามว่าลาออกจากที่เดิมแล้วจะยังทำงานหน้าจออยู่ไหมยังรักในงานและการทำงานตรงนี้เหมือนเดิมคราวนี้ผมเปลี่ยนบ้านใหม่ขยับมาอีกหนึ่งเลขมาอยู่ช่อง8ประเดิมเริ่มอ่านข่าวพรุ่งนี้รายการข่าวใหญ่ทุกวันจันทร์ถึงพุธเวลา 11:00 นถึง 13:00 นพร้อมคอลัมน์กล้าท้าลุยที่เราเจาะลึกลงพื้นที่ทุกจังหวัดใครคิดถึงผมกับทีมขาลุยได้เจอกันแน่นอนครับขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยนิวออนไลน์ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ